ที่บึงไปตอนนั้นถ่ายละครเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งมั้งฮะทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ยทุ่มครึ่งเราก็ถามพี่เขาว่ามันจะทันใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรีบบึงไปครับแต่มิชชั่นก็คอมพลีทจนได้ใช่ไหมครับครับแต่ก็รู้สึกผิดตรงที่ว่าไม่รู้เป็นเพราะผมหรือเปล่าคือก้นแตะถึงเก้าอี้ปุ๊บประตูที่2 เลย2 เลยเศร้าใจแต่ว่าโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับแต่โมเมนต์วันนั้นก็ได้ร่วมเชียร์กับพี่แอฟเป็นไงบ้างใช่ครับก็พี่แอฟกับผมเนี่ยคือเราก็โฟกัสมากส่วนน้องปีก็สนุกมากน้องปีนี่คือโอ้โหกรี๊ดการ์ดใหญ่ตลอดเอเนอร์จี้แบบสูงมากครับผมเป็นคนที่เชียร์มันมากๆครับน้องปีก็ได้จับมือพี่ซอนด้วยใช่แล้วรีวิวไงบ้างเป็นอันนี้ผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นก็เลยตอนแรกยังไม่รู้เลยซ้ำครับว่ามีน้องปีมีได้จับมือด้วยใช่พี่ใหม่มีมาเล่าไม่ฟังไหมว่าแบบอุ้ยได้จับมือได้จูงมือเขาด้วยอ๋อไม่เลยครับเพราะว่าหลังจากตอนที่เราทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็คนเยอะนะก็เดินออกกันอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยเยอะแล้วพอตอนกลับเราก็แยกกันไปขึ้นรถของตัวเองครับโมเมนต์ในการลุ้นฟุตบอลด้วยการกับพี่แอฟตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคือผมว่าสนุกดีนะฮะสนุกดีแต่ว่าพี่เขาก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบกีดการอะไรมากมายนะครับแต่ผมอะคือมันจะมีหลายจังหวะที่มันจะเข้าแล้วก็โอ้แล้วเราก็ถูกบทบังรัศมีออร่าด้วยน้องปีที่เขากรี๊ดมันมากครับผมเราต้องบูสต์เอเนอร์จี้พี่แอฟไหมคะอะไรนะฮะต้องบูสต์เอเนอร์จี้พี่แอฟตอนนั้นโฟกัสบอลอย่างเดียวครับหรือว่าคุณปีใหม่เขาทำหน้าที่แทนแล้วใช่น้องปีทำหน้าที่แทนแล้วครับส่วนผมก็โอ้โฟกัสบอลหนักมากครับผมพี่แอฟว่าไปเชียร์หรือว่าเป็นเอกแทนครับก็จริงๆเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วฮะแต่ว่าไอ้จังหวะที่จะยิงจะเข้าเนี่ยเราก็ขอนิดนึงแล้วกันขอโฟกัสแต่ว่าไอ้พาร์ทที่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็คุยเล่นกับพี่เขาเป็นตามปกติมันมีโมเมนต์ที่ชี้แนะไหมคะว่าคนนี้ต้องเล่นเกมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ดูบอลเป็นประจำแต่ว่าถ้าอะไรที่แบบเป็นเรื่องทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะติดตามบ้างเป็นระยะครับก็ได้เป็นดราม่าก็มีดราม่านิดๆค่ะมีดราม่าเรื่องแบบเข้าไปแบบจับมือกับอ๋อเรามีโอกาสได้เห็นข่าวนี้ไหมมีบ้างครับมีบ้างครับก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายครับแต่พอเราไม่ได้มีแบบ personal connection อะไรตรงนั้นนะเราก็อาจจะโน comment เรื่องนี้ครับผมเป็นห่วงไหมเพราะว่าพี่แอฟเองเขามีแบบมีเรียกแบบที่โดนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่เขาก็เข้าใจว่ามันทำไมถึงเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวพี่เขาเองก็มีสนิทกับคุณแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าครับตัวนนท์คนเองโหเขารู้สึกว่าปีใหม่เป็นไงครับคือพอเราเพิ่งเห็นข่าวนะแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสเจอน้องปีใหม่หลังจากที่ข่าวเกิดเราก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องครับแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าน้องๆปีใหม่เขาเป็นเด็กที่ร่าเริงอยู่แล้วครับค่อนข้างมองโลกเป็นแง่บวกเพราะฉะนั้นผมมองว่าน้องปีก็คงจะเขาเรียกไงนะคงจะโอเคทุกๆเรื่องแล้วก็จะผ่านไปได้ครับแต่ว่าน้องน่าจะเข้มแข็งก็น่าจะรับมือกับครับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องการเอาติ้งเอาติ้งห่วงมากไปหรือไม่ไปเราเล่นซีรีส์เอาติ้งแล้วก็ถ่ายแบบว่าครับก็เป็นช่วงการถ่ายทำที่สนุกมากๆครับเพราะว่านักแสดง22คนนะแล้ววัยก็ไล่เลี่ยกันบ้างนะครับผมแล้วเหมือนกับต่อให้ไวไม่ไล่เลี่ยกันอ่ะพี่เขาก็เป็นคนคุยสนุกกันทุกคนเลยแล้วพอเราเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยพอหลังจบถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเล่นบอร์ดเกมกันต่อเรารู้สึกเอนจอยมากแต่ในไลฟ์สดใน TikTok เห็นบอกว่าคุณจะไปเอาติ้งไหมคะจะไปไหมสนุกไม่ไปครับไม่ไปกับพี่เขาเรายังก็แอบยังไม่เก็ตเหมือนกันนะที่พี่แอบพูดว่าจะไปไหมตอนแรกเราก็จริงจังไปหน่อยแล้วก็ตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นเอาติ้งแบบการเรื่องงานเราก็ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเอาติ้งแบบในซีรีส์เราก็ไม่ไปแล้วครับแต่ว่าพี่แอฟเขาติดตามผลงานดีๆเนาะเพราะอย่างที่ทำตอนนี้มันแซ่บก็ขอบคุณพี่แอฟที่ติดตามครับผมเนี่ยพี่โยตามไปฝั่งเราก็เห็นเป็นที่ปรึกษาพี่แอฟก็ให้เครดิตเป็นที่ปรึกษาในเรื่องละครเหมือนกันครับปรึกษาเหรอโอ้ผมว่าไม่หรอกครับผมว่าพี่เขาเก่งอยู่แล้วครับเราแค่คุยเล่นกันตามปกติแล้วเราก็มีแค่คุย
เรื่องการแสดงปกติไม่ได้ถึงขั้นแบบแนะนำอะไรแต่เขาบอกเลยนะเขาให้เครดิตคนเลยนะว่าให้ว่าเวลามีพวกบทดราม่าอะไรต่างๆก็แบบมีปรึกษาโดนพี่เขาทำได้อยู่แล้วครับเขาทำได้อยู่แล้วผมแค่แบบแค่แนะนำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมว่าถ้าลองเล่นแบบนี้ก็น่าจะน่าสนใจดีเฉยๆเท่านั้นเองครับแต่หลายคนบอกว่าเขาดุในละครคิดว่าเขาดุไหมคะดุในละครไหมเหรอฮะก็อย่างไอ้พาที่ไปเตะวิชาคิดก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันแล้วอันนั้นเหมือนเป็นไอเดียที่พี่เขานำเสนอเองด้วยเราเลยรู้สึกว่ามันเจ๋งดีตั้งแต่เขามีคนนี้เขามีความแบบแอดวานเรื่องอะไรแบบนี้มากเลยนะคะผมว่าคงเป็นเพราะตัวพี่สารพุ่มกับเรื่องละครนี่แหละครับที่เปิดคือถ้าเกิดว่าพุ่มกับไม่เปิดเนี่ยก็มันเราไม่มีทางได้เห็นอยู่แล้วครับกับแล้วที่ไลฟ์ที่ตอบเมื่อกี้นี้ค่ะที่บอกว่าไปหรือไม่ไปแล้วทีนี้แฟนๆก็บอกว่าไปหรือไม่ไปไปเอาติ้งไปแล้วแฟนบอกว่าพบคนห่วงหนึ่งอัตราค่ะไม่อยากให้เอาติ้งแบบในละครแล้วกลัวเรารู้สึกได้แบบนั้นไหมครับคุณหนุ่มรู้สึกถึงความห่วงไหมผมว่าพี่เขาก็ขึงบ้างห่วงบ้างน่ารักน่ารักแบบน่ารักน่ารักครับผมแบบน่ารักน่ารักแต่ผมก็ดีครับคะแนนห่วงถ้า 100% ให้เท่าไหร่โอ้ถามพี่เขาดีกว่าครับถามพี่ดีกว่าครับผมก็ห่วงเหมือนกันครับแล้วเราห่วงระดับไหนอะไรนะเราห่วงระดับไหนร้อยเลยครับแบบไหนที่เท่าไหร่ครับแบบว่าอ๋อไม่แต่ว่าถ้าเรื่องงานผมไม่ผมโอเคครับเรื่องงานผมโอเคอย่างน้ำเสียงที่เขาพูดออกมาว่าถามเราตอนไลฟ์สดนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับน้ำเสียงของเขาเดวิลมีออร่าอะไรรู้สึกว่าเสียงพี่เขาน่ารักครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าน้ำเสียงพี่เขาด้วยมั้งพูดอะไรมันก็ดูไพเราะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหวานใช่ประทับจิตประทับใจใช่ใช่เราก็เลยหลายๆครั้งเราก็เลยไม่รู้ว่าพี่เขาโกรธหรือเปล่าไม่ได้จากเสียงเนาะมันไม่รู้จริงๆครับมันแบบมันคือหวานนุ่มตลอดใช่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 แล้วเรามีเทคนิคในการจับคีย์เวิร์ดเขายังไงครับว่าสรุปว่ามาเบอร์ไหนก็รู้พร้อมทุกคนนั่นแหละครับเรื่องคำว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยรู้พร้อมทุกคนนั่นแหละว่าแบบอ๋อนี่คือมาแล้วเอาละคือเราให้คอมเมนต์ช่วยอ่านคอมเมนต์ช่วยไปอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในคอมเมนต์ก็แบบก็ผู้หญิงด้วยกันเนาะเขาก็อาจจะรู้ว่าแบบนี้คือไม่พอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ขออภัยเรื่องนั้นพอได้เจอได้อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นมันมีความแบบนิสัยที่แอปก็จะไหลมาสู่นนคุณบางอย่างก็รู้สึกว่าเป็นคนพูดเพราะขึ้นหมายถึงว่าระมัดระวังใช้คำพูดมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าพี่เขาก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้แบบเรารู้สึกเคารพชื่นชมว่าแบบอ๋อการใช้คำพูดแบบนี้มันแบบมันดีกว่าเยอะเลยนี่นาอะไรเงี้ยครับจากที่เป็นคนอ่อนโยนอยู่แล้วก็คืออ่อนโยนมากยิ่งขึ้นก็ประมาณนั้นก็ได้เริ่มเคี้ยวข้าวช้าเหมือนไม่เรื่องข้าวนี่ผมกินเร็วมากครับกินเร็วมากครับหรือว่าลงบันไดช้าไม่จริงๆเป็นเรื่องถ้าเรื่องกินข้าวหรือเรื่องอะไรทำอะไรพวกนี้ผมจะเป็นฝ่ายที่ อยากให้พี่เขากินเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำครับผมอยากให้พี่เขาออกกำลังกายเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแอมกับพี่เจี๊ยบใครเขาแบบว่าใครช้ากว่ากันครับใครนะพี่แอมใครนะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบกับพี่แอมคิดว่าใครช้ากว่ากันครับโอ้ผมไม่รู้ผมไม่เคยเจอพี่เจี๊ยบแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยครับใช่อ๋อคือพี่สองคนเขาเป็นสกิลเท่ากันเขาสกิลเท่ากันพี่เบเกอร์แกแซวก่อนไงว่าสองคนนี้อย่าเล่นอย่ารับละครร่วมกันนะอย่างพี่บอยเขาก็มีความเจี๊ยบอย่างเงี้ยมีความพี่แอปไหมคะมีความแอปไหมคะไม่แน่ใจครับผมโอเคไหมขอบคุณครับ